แต่ทีนี้ค่ะขยับจากเรื่องราวของฟุตบอลมากีฬาชนิดอื่นกันบ้างดีกว่าอย่างการแข่งขันศึกกรีฑายุวชนเอเชียนะคะแล้วก็เป็นทางเทพบิลค่ะภูริพลบุญสอนที่แน่นอนว่าไม่ทำให้ผิดหวังค่ะคว้าเหรียญทอง100เมตรมาได้สำเร็จค่ะในการแข่งขันกรีฑายุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะคะหรือว่าเอเชียนยูธแอตแลนติกแชมเปี้ยนชิพ2022ระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคมค่ะที่สนามไคฟานสเตเดียมประเทศคูเวตเมื่อวานนี้เนี่ยก็เข้าสู่วันที่2ของการแข่งขันแล้วค่ะแล้วก็มีการชิงชัยเหรียญทองกันหลายประเภทด้วยกันซึ่งไฮไลท์ค่ะ อยู่ที่การวิ่ง100เมตรชายค่ะในรอบชิงชนะเลิศช่วงดึกที่ผ่านมาซึ่งก็มีนักวิ่งไทยของเราเนี่ยที่ทะลุเข้ามาถึงรอบนี้2คนด้วยกันได้แก่บิวภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติประเทศไทยแล้วก็รวมถึงตีวุฒิพงษ์เกษรินทร์ซึ่งผลค่ะก็ปรากฏว่าเป็นเทพบิวเนี่ยที่สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 10.33 วินาทีทำให้เขาคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพลมกรดไทยไปได้ค่ะในขณะที่วุฒิพงษ์ค่ะก็เข้าเส้นชัยนะคะเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 10.86 วินาทีทำให้เขาก็พลาดเหรียญไปอย่างน่าเสียดายค่ะส่วนในขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์ของทัพนักวิ่งไทยนะคะอยู่ที่วิ่ง100เมตรหญิงค่ะในรอบชิงชนะเลิศซึ่งก็มีนักวิ่งสาวไทยของเราเนี่ยที่ทะลุเข้ามาได้2คนเช่นกันได้แก่ไอซ์อธิชาเพชรกุลรวมเป็นเจ้าของเหรียญทองวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงใน4เกมครั้งล่าสุดรวมถึงต้นอ้อชนาภาชัตระรัชชะที่ผลนะคะสรุปว่าเป็นทางอภิชาเนี่ยที่สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 12.01 วินาทีแพ้ให้กับวานิซ่าลอนเตงนักวิ่งสาวอินโดนีเซียเจ้าของเหรียญเงินเหรียญทองไปครองแบบน่าเสียดายค่ะทำให้อธิชาเนี่ยก็ได้ไปเพียงแค่เหรียญเงินไปครองในขณะที่ต้นอ้อชนาภานะคะก็จบการแข่งขันรอบนี้เนี่ยอันดับที่7ด้วยเวลา 12.28 วินาทีค่ะก็จริงๆแล้วผลงานแต่ละคนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็แต่ละคนก็ทำผลงานก็ได้เต็มที่แล้วแต่ก็เสียดายที่บิวภูริพลยังไม่ได้ทำลายสถิตินะคะใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สถิติของเขาก็อยู่ที่ 10.09 วินาทีแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอย่างว่าแหละคือทางสมาคมเองเขาก็มีแผนการนะคะในการวางตัววางแผนว่านักกีฬาเนี่ยจะต้องไปทำผลงานได้ในระดับไหนในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะคะเดี๋ยวรอดูในอนาคตบิวภูริพลบุญสอนอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้เราได้มากกว่านี้อีกคือบิลเนี่ยไปแข่งขันระดับโลกมาแล้วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในระดับเอเชียโดยเฉพาะรุ่นของเยาวชนน่ะบิลค่อนข้างจะกินขาดบางทีอาจจะไม่ต้องใส่เต็มแม็กมันทุกรายการก็ได้ขอให้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแล้วทัวร์นาเมนต์ไหนที่มันต้องจัดให้สุดก็ค่อยไปสู้กันในทัวร์นาเมนต์นั้นค่อยๆวางแผนไปเพราะถ้าจะมาจัดเต็มทุกทัวร์นาเมนต์มันก็อาจจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บแบบที่ก่อนหน้านี้ประสบมาก็ได้ค่ะ